วัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็แฟนๆชาวฮีโร่เวิร์สทุกคนกันด้วยนะครับซีรีส์โลกิก็ยังไม่ทันจบแต่ว่ามาร์เวลก็ไม่รอช้ากับการปล่อยตัวอย่างของซีรีส์เรื่องต่อไปหลังจากที่โลกิจบอย่าง What If ปล่อยออกมาแบบไม่สนอะไรเลยนะครับว่าในตอนสุดท้ายของโลกิมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเกิดเหตุการณ์จักรวาลคู่ขนานในตัวอย่างของ What If อยู่แล้วโดยหลักๆเลย What If จะเป็นเรื่องราวที่นำเอาเหตุการณ์ในจักรวาลภาพยนตร์ของมาร์เวลมาตีความในรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบลาบลาอะไรก็ว่าไปนะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานแน่ๆคือจริงๆมันก็ไม่ต้องคาดหรอกนะเพราะว่าในจักรวาลคอมิกซีรีส์คอมิก What If มันก็เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานอยู่แล้วและจากในตัวอย่างมันก็มี What If เรื่องนึงนะครับที่มันสะดุดตาของผมจนทำให้ผมเนี่ยอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เอามาทำคลิปให้กับทุกคนได้ทราบกันนั่นก็คือ What If เกี่ยวกับ Marvel Zombie จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าฮีโร่ใน Marvel กลายเป็นซอมบี้ก็ต้องเรียกได้เลยนะครับว่าสำหรับในยุคปัจจุบันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมสื่อภาพยนตร์หรือแม้แต่ซีรีส์แอนิเมชันต่างๆการหยิบยกเอาเรื่องราวเกี่ยวกับซอมบี้มาก็มักจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผู้สร้างสื่อเหล่านั้นมักจะหยิบยกมาใช้กันเนื่องจากที่ว่ามันขายได้ซึ่งมาเวลก็ได้เล็งเห็นถึงตลาดนี้มาตั้งแต่ในช่วงปี2005แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดว่านำเอาซอมบี้มาผนวกกับเรื่องราวในจักรวาลมาเวลมันก็น่าจะยังขายได้อยู่และนับตั้งแต่นั้นมามาเวลคอมิกก็ได้ทำการย้อมขายเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์มาเวลซอมบี้มาหลายต่อหลายเล่มกันเลยนะครับซึ่งภายในวันนี้พวกเราก็จะมาทำการพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นกันก่อนที่พวกเราทุกคนจะได้ไปรับชมกับมาเวลซอมบี้ What If ที่กำลังจะมาถึงในเดือนสิงหานี้สำหรับครั้งแรกที่จักรวาล Marvel Zombie ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในจักรวาลคอมิกของ Marvel จะเรียกได้ว่ามันไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาในหัวเล่มแยกของตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นมันได้โผล่มาทายอินสั้นๆในช่วงของเหตุการณ์ในหัวเล่ม Ultimate Fantastic 4เมื่อรีริชาร์ดแห่งจักรวาลอัลติเมทได้รับการติดต่อจากรีริชาร์ดแห่งจักรวาลคู่ขนานอื่นๆแห่งหนึ่งให้ตัวเขาทำการสร้างประตูมิติเดินทางมายังจักรวาลของรีดคนนั้นนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในโลกแห่งนั้นอย่างไรก็ตามเมื่ออัลติเมทรีดได้เดินทางไปยังจักรวาลแห่งนั้นเขาก็ได้ค้นพบกับความจริงอันน่าสยดสยองว่าจักรวาลที่เขาได้ติดต่อสื่อสารและเดินทางมาถึงมันคือจักรวาลที่ล่มสลายเนื่องจากการบุกทะลวงของเหล่าซอมบี้ความวัวยังไม่ทันหายความซวยก็เข้ามาแทนที่เพราะว่าอัลติเมทรีก็ได้รับการต้อนรับจากซอมบี้แฟนตาสติกโฟร์ทั้ง4คนที่โผล่มาต้อนรับเขาพร้อมกับรอยยิ้มอันเป็นมิตรซึ่งอัลติเมทรีที่ตกใจมากตัวเขาก็ได้ทำการหนีจากการตามล่าของเหล่าซอมบี้แฟนตาสติกโฟร์จะไปพบเข้ากับเหล่าบรรดาฝูงซอมบี้ของฮีโร่ในจักรวาลแห่งนี้ส่วนทางด้านกลุ่มของซอมบี้แฟนตาสติกโฟร์ก็ได้ใช้ประตูมิติที่รีดอัลติเมทสร้างขึ้นมานะครับในการเดินทางมายังจักรวาลอัลติเมทตามจุดประสงค์ของพวกมันเลยก็คือการเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆเพื่อกืนกินจักรวาล นั้นแต่ก่อนหน้าที่เรื่องราวมันจะบานปลายกลุ่มซอมบี้แฟนตาสติกโฟร์ก็ได้ถูกจัดการโดยเหล่าแฟนตาสติกโฟร์แห่งจักรวาลอัลติเมทที่เหลืออยู่จากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้เดินทางผ่านประตูมิตินะครับเดินทางมายังจักรวาลซอมบี้เพื่อมาตามหาตัวอัลติเมทรีดในตอนท้ายกลุ่มอัลติเมทแฟนตาสติกโฟร์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากแมกนีโต้ที่ออกปกป้องเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตในจักรวาลซอมบี้โดยตัวเขาได้ทำการเสียสละตัวเองเพื่อให้ผู้รอดชีวิตแล้วก็อัลติเมทแฟนตาสติกโฟร์สามารถใช้ประตูมิติเดินทางไปยังจักรวาลอัลติเมทได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งได้ทำลายประตูมิติที่เป็นทางเชื่อมของทั้งสองจักรวาลเหตุนี้เองจึงทำให้จักรวาลอัลติเมทรอดพ้นจากการถูกกืนกินโดยจักรวาลมาร์เวลซอมบี้สำหรับเรื่องราวในช่วงสั้นๆที่มันได้เกิดขึ้นประมาณในช่วง3เล่มของ Ultimate Fantastic Four มันก็คือเรื่องราวทายอินเพื่อที่จะปูไปสู่เรื่องราว Marvel Zombie กับเรื่องราวหัวเล่มคอมิกแฟนชายที่ถูกตีพิมพ์ออกมาในช่วงปี2005เป็นเหตุการณ์ที่เล่าต่อจากเหตุการณ์ที่ตัวแมกนีโตของเราได้แยกทางกับ Ultimate Fantastic Four และเสียสละตัวเองเพื่อล่อเหล่าซอมบี้โดยเรื่องราวที่ดำเนินอยู่ภายในหัวเล่มนี้ก็จะเป็นจักรวาลที่มีชื่อว่า Earth 2149จักรวาลที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้โดยมีจุดกำเนิดขึ้นมาจากการปรากฏตัวอย่างปริศนาของตัวเซนทรีลามมาเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดแล้วทั้งโลกก็ถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าซอมบี้กินคนซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าการขยายตัวของการแพร่เชื้อไวรัสซอมบี้มันก็เริ่มขยายตัวไม่ได้มีเพียงแค่ที่โลกในตอนแรกพวกฮีโร่มาร์เวลซอมบี้ก็ต้องการที่จะขยายการแพร่เชื้อไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆแต่จากการเสียสละของผู้รอดชีวิตในจักรวาลแห่งนี้ที่ได้ทำการปิดทางเชื่อมพวกมันจึงไม่สามารถเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานได้จากทางฝั่งตัวเองซอมบี้รีดจึงได้มีความคิดที่จะล่อลวงรีดจากจักรวาลคู่ขนานใดคู่ขนานหนึ่งนะครับให้ทำการสร้างประตูมิติขึ้นมาจากอีกฝั่งซึ่งจักรวาลที่เกือบจะโชคร้ายถูกมาร์เวลซอมบี้บุกเลยก็คือจักรวาลอัลติเมทอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นนั่นเองส่วนในเรื่องราวตอนจบของ Marvel Zombie ภาคแรกมันก็จบลงด้วยการที่เหล่า Marvel Zombie ได้ทำการกินพลังคอสมิกจากตัว Galactus ก็เลยทำให้พวกมันได้รับพลังคอสมิกมาเฉกเช่นเดียวกับตัว Galactus และเดินทางออกไปทั่วกาแล็กซีเพื่อกืนกินสิ่งมีชีวิตต่างๆ
จากนั้นเรื่องราวภาคเสริมของ Marvel Zombie ก็ได้รับการตีพิมพ์ออกมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2007ในหัวเล่มที่มีชื่อว่า Marvel Zombie vs The Army of Darkness ซึ่งเป็นการครอสโอเวอร์กันระหว่าง Marvel Zombie และ Ash Williams จาก Evil Dead และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกับ Marvel Zombie นั่นก็คือ Earth 2149เมื่อตัวแอชของเรานั้นจู่ๆก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นในจักรวาล Marvel Zombie โดยที่ตัวเขาเองก็ยังงงๆอยู่ว่าโผล่มาได้ยังไงแถมตอนที่เขาโผล่มามันก็ดันเป็นช่วงเดียวกับในตอนที่เซนทรีปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนจะแพร่เชื้อซอมบี้ใส่เหล่าฮีโร่เหตุนี้เองจึงทำให้แอชวินเลียมและเหล่าบรรดาฮีโร่ผู้รอดชีวิตในตอนนั้นนะครับบางคนต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และร่วมมือกันในการหาทางอพยพไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆพร้อมกับเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากความเลือดสาดแล้วก็ความมันจากการที่เราจะได้เห็นแอชวินเลียมหวดกับ Marvel Zombie ในขณะเดียวกันพวกเราก็จะได้เห็นทั้งความวุ่นวายและการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของเหล่าผู้รอดชีวิตนะครับในช่วงแรกของการระบาดเนื่องจากที่ว่าจุดประสงค์หลักของเรื่องราวนี้นอกจากจะเป็นการครอสโอเวอร์กับตัวแอชวินเลียมแล้วมันก็ยังเป็นการขยายความเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดช่วงแรกในจักรวาลแห่งนี้ให้มีรายละเอียดที่มากขึ้นซึ่งในปีเดียวกันนั้น Marvel Zombie vs The Army of Darkness ก็ได้มีหัวเล่มแยกออกมาในชื่อว่า Marvel Zombie Death Day เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นการขยายความเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นก่อนเรื่องราวใน Marvel Zombie ภาคแรกโดยจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมกับการดิ้นรนเอาตัวรอดของตัว Ash Williams ในเหตุการณ์ The Army of Darkness โดยเรื่องราวของ Marvel Zombie Death Day จะถูกถ่ายทอดผ่านทางมุมมองของฮีโร่ที่ได้มารวมตัวกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ซอมบี้ด้วยการที่ว่าขั้นแรกจะให้รีริชาร์ดทำการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายของพวกซอมบี้เผื่อที่ว่าจะหาทางรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่ารีริไม่สามารถค้นหายารักษาได้พวกเขาก็จะมีแผนสำรองเลยก็คือการสร้างประตูมิติเพื่อที่จะเดินทางหลบหนีไปยังจักรวาลอื่นแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วป้อมปราการสุดท้ายของเหล่าฮีโร่ก็ต้องแตกพ่ายเนื่องจากการแพร่ระบาดที่ยากเกินควบคุมผนวกกับความบ้าคลั่งของรีที่ตีโพตีพายไปเองว่าการเป็นซอมบี้มันคือวิวัฒนาการอีกขั้นนึงของมนุษยชาติเมื่อเหตุการณ์มันยิ่งแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆจึงทำให้ผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายนะครับที่นำโดยนิกฟิวรี่ตัดสินใจที่จะทำลายประตูมิติทิ้งเพราะหากว่าพวกเขาทำการเปิดใช้งานประตูมิติข้ามไปยังจักรวาลอื่นพวกซอมบี้เองก็จะสามารถใช้ประตูมิตินี้เดินทางไปยังจักรวาลอื่นได้เช่นเดียวกันเหตุนี้เองจึงทำให้พวกนิกฟิวรี่ตัดสินใจที่จะทำลายประตูมิติทิ้งเป็นการเสียสละทางรอดของพวกเขาเพื่อเป็นการปิดตายจักรวาลแห่งนี้ไม่ให้เดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆได้หรือก็คือนี่มันคือเรื่องราวเหตุผลที่ว่าทำไมรีดิชาร์ดแห่งจักรวาลซอมบี้ถึงเลือกที่จะติดต่อไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นให้สร้างประตูมิติทางเชื่อมให้เนื่องจากที่ว่าทางเชื่อมของทางฝั่งพวกเขามันได้ถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์ไปแล้วโดยหลังจากที่ทาง Marvel วนเวียนอยู่กับการขยายความเรื่องราวในจักรวาล Marvel Zombie ภาคแรกอยู่เป็นระยะเวลามากกว่า2หัวเล่มมันก็ถึงเวลาแล้วกับการสานต่อเรื่องราวในตอนจบของภาคแรกนะครับใน Marvel Zombie 2หรือ Marvel Zombie 2ภาคต่อเรื่องราวของจักรวาลซอมบี้ที่ดำเนินเนื้อเรื่องต่อหลังจากตอนที่เหล่าซอมบี้คอสมิกเนี่ยที่ได้รับพลังมาจากการกินกาแล็กตัสเดินทางออกไปทั่วกาแล็กซีเพื่อกินสิ่งมีชีวิตในระหว่างนั้นนอกจากกินสิ่งมีชีวิตแล้วพวกมันก็ได้ทำการแพร่เชื้อใส่เหล่าบรรดาตัวร้ายและก็ตัวละครในอวกาศมากมายไม่เป็นแม้แต่ยักษ์ม่วงอย่างธานอสของเราเองก็ไม่รอดพ้นจากการติดเชื้อส่วนทางด้านบนโลกหลังจากที่เหล่าซอมบี้เลือกที่จะเดินทางออกไปทั่วกาแล็กซีนะครับมันก็ส่งผลให้ในตอนนี้โลกก็เข้าสู่ยุคสมัยแห่งการฟื้นฟูผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ Marvel Zombie แล้วก็ฮีโร่ที่รอดชีวิตมาได้นะครับก็เริ่มก่อตั้งอารยธรรมใหม่ขึ้นมาในชื่อว่า New Wakanda นำทีมโดยฝ่าบาท Black Panther กับการเตรียมรับมือการกลับมาของเหล่าซอมบี้ที่มันก็จะควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอารยธรรมของมนุษยชาติที่เกือบจะล่มสลายไปแล้วโดยเรื่องราวการฟื้นฟูอารยธรรมของมนุษย์โลกใน Marvel Zombie ภาค2นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มีระยะห่างจากภาคแรกมากถึง40ปีกันเลยเรียกได้ว่าพวก Marvel Zombie เมื่อกลับมาบนโลกนี่คงจะยิ้มแป้นเลยนะครับคือแบบอุดมสมบูรณ์มีอาหารให้กินกันอีกยาวๆกันเลยแถมในตอนจบของภาค2ก็ได้มีการทิ้งปมเอาไว้สานต่อเรื่องราวนะครับด้วยการส่งให้พวก Marvel Zombie ไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆแม้ว่าอาจจะถูกส่งไปโดยที่พวกเขาไม่ยินยอมก็ตามทีสำหรับเรื่องราวภาคต่อของ Marvel Zombie ใน Marvel Zombie ภาค2ก็นับได้ว่ามันได้รับเสียงตอบรับดีอย่างมากเลยจากแฟนๆและก็อย่างคำพูดที่ผมชอบพูดว่าในเมื่อมันยังขายได้ก็ต้องออกมาขายกันต่อไปไม่รอช้า Marvel จึงได้ทำการปล่อยเรื่องราวของ Marvel Zombie 3หรือ Marvel Zombie 3ต่อตามมาติดๆแต่ในภาคนี้ตัวเอกจะไม่ใช่ตัวละครจาก Earth 2149เหมือนกับที่ผ่านมาส่วนพวกซอมบี้บางตัวก็จะถูกลดบทบาทลงให้เหลือเป็นเพียงแค่ตัวประกอบสำหรับในภาคนี้ตัวละครที่ดำเนินเนื้อเรื่องหลักจะเป็นตัวละครจาก Earth 616หรือจักรวาลหลักของ Marvel กับตัวละคร Machine Man และ Android Joe Caster กับภารกิจที่ทั้ง2คนจะต้องเดินทางไปยังจักรวาล Marvel Zombie เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้รอดชีวิตในจักรวาลแห่งนั้นนะครับเพื่อตามหายารักษาเนื่องจากที่ว่าในเหตุการณ์ภาคนี้พวก Marvel Zombie ก็ได้ค้นพบวิธีการในการเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆผ่านสิ่งที่ถูกเรียกว่า Nexus of All Reality ประตูที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมผ่านทุกจักรวาลความเป็นจริงคู่ขนานเข้าไว้ด้วยกัน
เหตุนี้เองหน่วยอาร์เมอร์ที่ได้ทำการเฝ้าระวังเรื่องราวนี้นะครับเมื่อพวกมาร์เวลซอมบี้ได้บุกมาอย่างเอิร์ธลักพวกเขาจึงได้ส่งแม็กชีนแมนและก็โจคาสตาซึ่งมีร่างกายที่ไม่สามารถติดเชื้อซอมบี้ได้แม้ว่าจะถูกกัดก็ตามเพราะว่าทั้ง2คนเป็นตัวละครที่ร่างกายเป็นเครื่องจักรนั่นเองเหตุนี้เองอาร์เมอร์จึงได้ทำการส่งทั้ง2ตัวละครไปทำภารกิจสุดอันตรายในการตามหายารักษาณเอิร์ธ2149ส่วนทางด้านบอสหลักของภาคนี้เลยก็คือซอมบี้โมเบียสที่มันก็ได้สวมรอยเป็นโมเบียสแห่งจักรวาลหลักเพื่อรอตัวอย่างเลือดที่ได้รับมาจากจักรวาลมาร์เวลซอมบี้เพื่อใช้มันในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสซอมบี้ในจักรวาลเอิร์ธ616ซึ่งด้วยความที่ว่ามาร์เวลซอมบี้ภาค3เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากจบเหตุการณ์ซีวิลวอร์ไปได้ไม่นานในจักรวาลหลักก็เลยทำให้หน่วยงานฮีโร่แล้วก็องค์กรต่างๆในตอนนั้นมันก็เลยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรและในตอนจบของภาคนี้เขาก็ไม่รอช้าเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามาร์เวลจะรู้ว่ายังไงซ้ำภาคนี้มันก็คงยังต้องขายได้แน่ๆในตอนจบของภาค3มันจึงได้ทิ้งปมที่ว่าโมเบียสแห่งจักรวาลหลักอาสาที่จะนำทีมมิดไนท์ซันในการเดินทางออกตามล่ากวาดล้างเหล่าบรรดาซอมบี้ที่ได้หลุดไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆกับการผจญภัยครั้งใหม่ในหัวเล่มมาร์เวลซอมบี้ซีดังนั้นแล้วก็เช่นเดิมสำหรับในภาคนี้ก็มีซอมบี้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบให้เหล่าบรรดามิดไนท์ซันกระทืบเล่นขณะทางด้านบอสหลักของหัวเล่มนี้ก็ยังไม่ใช่ซอมบี้เลยแต่ว่าจะเป็นตัวเดอะฮูและก็ดอร์มามูที่พวกมันทั้ง2คนก็มีความคิดที่จะใช้เชื้อไวรัสซอมบี้ในการพิชิตโลกและแน่นอนอีกตามเคยมาเวลก็ได้ทำการทิ้งปมตอนจบเอาไว้สำหรับในการสานต่อเผื่อที่ว่าในภาคนี้มันยังขายได้ก็จะได้มีเรื่องในการเล่นต่อในภาค5แต่ถ้าว่าด้วยความที่ว่าในช่วงหลังๆนะครับของ Marvel Zombie ภาค3แล้วก็ภาค4ก็ดูเหมือนว่าความนิยมที่แฟนๆมีให้ต่อซีรีส์แฟรนไชส์นี้มันจะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนธีมเรื่องเพราะว่าในช่วงแรกแฟรนไชส์ซีรีส์ของ Marvel Zombie ภาค1รวมไปถึงหัวเล่มเสริมแล้วก็ภาค2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดแล้วก็การต่อสู้กับพวกฝูงซอมบี้ที่มีซอมบี้เป็นตัวละครเด่นจริงๆแต่ว่าสำหรับภาค3ภาค4มันได้ทำการเปลี่ยนธีมเรื่องให้พวกซอมบี้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบให้เหล่าบรรดาฮีโร่ตัวหลักตบเล่นเน้นใส่ฉากแอคชั่นเลือดสาดความบูเน้นๆยิงกราดซอมบี้เป็นว่าเล่นลดความนุ่มลึกในเนื้อเรื่องแล้วก็การเอาชีวิตรอดฟังไปฟังมามันก็คุ้นๆเหมือนกับ Resident Evil ในช่วงภาค5กับภาค6เลยเนาะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเรื่องราวต่อจาก Marvel Zombie 4มันจริงไม่ใช่เรื่องราวสานต่อจากเรื่องราวในตอนจบของภาคนี้แต่มันเป็นการย้อนกลับไปในเรื่องราวแบบ Old School แนว Survival นะครับของ Marvel Zombie กับเรื่องราว Marvel Zombie Return ที่ดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ภายในช่วงของเหตุการณ์ภาค2ในช่วงตอนที่เหล่าบรรดา Marvel Zombie ที่ถูกส่งกระจัดกระจายกันไปตามจักรวาลคู่ขนานต่างโดยซอมบี้สไปเดอร์แมนซอมบี้ไจแอนท์แมนซอมบี้วูล์ฟเวอรีนนั้นได้ถูกส่งไปยังจักรวาลเดียวกันในชื่อ Earth 91126หรือจักรวาล Earth C AKA Earth Z ก็ได้นะครับประเด็นหลักๆที่น่าสนใจภายในหัวเล่มนี้เลยก็คือมันจะทำให้เราได้ทราบถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในจักรวาล Marvel Zombie Earth 2149ว่าจู่ๆทำไมซอมบี้เซนทรีถึงได้ปรากฏตัวขึ้นมาในจักรวาลนี้และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากบุคคลที่บอกว่าจะเฝ้ามองเพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าจะไม่แทรกแซงอย่าง The Watcher The Watcher แห่งจักรวาล Earth 91126ได้ทำการสร้างหลูกเวลาขึ้นมาเพื่อลดความเสียหายของจักรวาลต่างๆนะครับไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อซอมบี้ด้วยการส่งพวกซอมบี้จากจักรวาล Earth 2149ที่นำทัพโดย Spider-Man มาบุกยังจักรวาล Earth 91126และการมาบุกของเรื่องราวในครั้งนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้ตัวเซนทรีแห่งจักรวาล Earth 91126ติดเชื้อไวรัสซอมบี้เนื่องจากการเข้าต่อสู้กับตัวซอมบี้ฮักและในตอนท้ายซอมบี้ที่เดินทางมาจากกวาล Earth 2149ที่นำทัพโดยสไปเดอร์แมนด้วยความที่ว่าเขาเป็นซอมบี้โดยมีชีวิตอยู่มาเป็นระยะเวลานานแม้ว่าร่างกายของเขามันแทบจะไม่สามารถฆ่าตายได้แต่ว่าตัวซอมบี้สไปเดอร์แมนของเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวกระหายที่มันก็ได้ก่อตัวขึ้นมาในใจของพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งเหตุนี้เองจึงทำให้สไปเดอร์แมนและมาร์เวลซอมบี้จาก Earth 2149ก็มีความต้องการที่จะหยุดยั้งความหิวกระหายในจุดนี้แตกต่างกับพวกซอมบี้น้องใหม่อย่าง Earth 91126ที่นำทัพโดยเซนทรีเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างซอมบี้และก็ซอมบี้ด้วยกันนะครับในจักรวาลแห่งนี้เกิดขึ้นและในตอนสุดท้ายเดอะวอชเชอร์ก็ได้ทำการปรากฏตัวขึ้นมาเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ด้วยการส่งเซนทรีย้อนเวลากลับไปในเรื่องราวต้นกำเนิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ณ Earth 2149และผลจากการแทรกแซงในครั้งนี้จึงเกิดกลายเป็นหลูกเวลาอันไรที่สิ้นสุดของทั้ง2จักรวาลเกิดซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ด้วยการเสียสละเพียงแค่2จักรวาลให้ทั้ง2จักรวาลนี้รับการดำเนินเหตุการณ์มาเวอร์ซอมบี้ซ้ำไปซ้ำมาเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดนั้นลุกลามไปยังจักรวาลคู่ขนานอื่นๆถึงแม้ว่าหลังๆเนื้อเรื่องมันอาจจะออกทะเลและดูเหมือนว่าเชื้อซอมบี้มันจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ใน2จักรวาลนี้แล้วก็ตามและต่อมากับหัวเล่มเสริมที่มีชื่อว่า Marvel Zombie Evil Evolution ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวในไทม์ไลน์หลักของ Marvel Zombie แต่ว่าเรื่องราวหลายๆอย่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลและก็ขัดกับเรื่องราวที่เป็นเส้นเรื่องหลักจึงทำให้ภาคนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกเสริมเข้ามาในเส้นเรื่องหลักแต่ว่าก็ไม่ถูกนับรวมในเส้นเรื่องหลัก
โดยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากจบเหตุการณ์ Marvel Zombie Dead Day ได้ไม่นานหลังจากที่เหล่าผู้รอดชีวิตเสียสละตัวเองทำลายประตูมิติพวกซอมบี้ Fantastic Four ก็ค้นหาวิธีการที่จะเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็โดนชิงตัดหน้าไปโดยซอมบี้ Giant Man และก็ซอมบี้เดอะวอร์ปที่ได้ค้นพบจักรวาล Earth ซึ่งก็คือจักรวาลที่ตัวละครของ Marvel จะเป็นชิมแปนซีแล้วก็ตามสู่จักรวาลซอมบี้ก็ต้องการที่จะกินตัวละครจากจักรวาล Earth นะครับแล้วก็ขอข้ามไปในตอนจบเลยละกันก็คือเรื่องราวนี้มันจบลงด้วยการที่ว่าตัวละครใน Earth ทำการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เพียงแค่จุดเล็กจุดเดียวแต่มันส่งผลกระทบมาถึงการที่ทำให้ Marvel Zombie ไม่ค้นพบจักรวาลแห่งนี้ได้ก็เลยทำให้ในตอนจบเหตุการณ์ที่ Marvel Zombie มาบุกยังจักรวาลของชิมแปนซีมันก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นก็กลับมาต่อกับภาคหลักอย่างเป็นทางการในแฟรนไชส์ Marvel Zombie กับ Marvel Zombie 5หรือ Marvel Zombie 5ที่เนื้อเรื่องต่อจากภาค4ที่เหมือนจะจบแล้วแต่ก็ยังไม่จบเมื่อผลพวงจากการที่ Mobius นำกลุ่ม Midnight Sun ไปตามล่าเหล่าซอมบี้ที่หลุดไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆในช่วงตอนท้ายมันก็ได้ส่งผลให้ตัวละครภายในทีมที่มีชื่อว่า Werewolf by Night ติดเชื้อซอมบี้เหตุนี้เองจึงถึงคิวของตัวแม็กชินแมนอีกครั้งหนึ่งที่ตัวเขาจะต้องเดินทางออกไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆเพื่อตามหายารักษาประกบคู่กับฮาวาร์ดเดอะดาร์คที่ทั้งสองคนจะต้องเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆที่แตกต่างกันถึง5จักรวาลที่ทั้ง5จักรวาลก็เป็นจักรวาลที่เพิ่งถูกค้นพบแล้วก็เป็นจักรวาลที่มีการตีความซอมบี้ในรูปแบบที่แตกต่างกับที่ผ่านมาส่วนเนื้อเรื่องของมันก็เป็นแนวเดียวกับในภาค3กับภาค4คือการออกตามล่าบูล้างผ่านเพื่อตามหายารักษามารักษาเพื่อนก็นั่นแหละครับผมชะตากรรมของคนเหล็กแห่งมาร์เวลก็อย่างนี้แหละต่อมาในปี2011 Marvel ก็ได้เลือกที่จะนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ Marvel Zombie มาโยงเข้ากับจักรวาล Earth 616หรือจักรวาลหลักอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราว Marvel Zombie สู้พี่หมี AKA Supreme Marvel Zombie Supreme นั่นแหละครับเมื่อทีม Squirrel Supreme ทีมซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel ที่มีต้นแบบมาจาก Justice League ของ DC ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกองทัพอาวุธซอมบี้ดูเหมือนว่าในเหตุการณ์นี้พวกเขาจะถูกจับมาทดลองอย่างบ้าคลั่งนะครับจนทำให้พวกเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนจากฮีโร่ให้กลายเป็นซอมบี้เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ซอมบี้สควอเรลซูพีมแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปทั่วโลกโปรเจกต์เปกาซัสจึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก่อนที่มันจะบานปลายโดยมีหนึ่งในอดีตสมาชิกของทีมอเวนเจอร์อย่างแจ็คออมฮาร์ทเป็นสมาชิกในโปรเจกต์นี้ด้วยและด้วยความที่ว่ามาร์เวลเลือกใช้ทีมสควอเรลซูพีมจึงทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อมันจบไปแล้วเรื่องราวที่มันได้เกิดขึ้นในหัวเล่มนี้ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นใน Earth 616แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบไปยังเรื่องราวอื่นๆในจักรวาลเนื่องจากที่ว่าในช่วงนั้นทีมสควอเรลซูพีมยังคงเป็นฮีโร่เกรด B ที่มาร์เวลไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากแตกต่างกับในช่วงปีที่ผ่านมาที่เขากลายเป็นทีมฮีโร่ที่โดดเด่นอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยแถมพวกสควอเรลซูพีมในอีเวนต์นี้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พวกสควอเรลซูพีมตัวจริงแต่ว่าเป็นเพียงแค่ร่างโคลนที่ถูกโคลนออกมาจึงทำให้เรื่องราวในหัวเล่มนี้มันก็ไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบอะไรกับจักรวาลหลักของมาร์เวลมากนักและนอกจากเหตุการณ์ในซูพรีมก็จะมีอีกหัวเล่มนึงที่เป็นการนำเอาตัวละครจาก Earth 616มาโยงเข้ากับเรื่องราวซอมบี้ในจักรวาลอื่นอย่าง Marvel Zombie Destroy เหตุการณ์ที่หน่วยอาร์เมอร์แห่งจักรวาล Earth 616ได้ถูกส่งไปยังจักรวาลคู่ขนานแห่งหนึ่งที่พวกนาซีได้คิดค้นวิธีการใช้พวกกองทัพซอมบี้ในการเอาชนะสงครามโลกครั้งที่2เห็นนี้เองฮาวาร์ดเดอะดักแล้วก็ดำดูแกนที่เป็นกองทัพหน้านะครับสำหรับจักรวาล Earth 616จึงต้องร่วมมือแท็กทีมกับฮีโร่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในจักรวาลแห่งนี้ในการต่อสู้กับพวกกองทัพนาซีซอมบี้ก่อนที่พวกนาซีจะยกทัพซอมบี้ไปบุกยังจักรวาลคู่ขนานต่างๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบจักรวาลของ Marvel ไปตลอดกาลในปี2015อย่าง Secret War เซซ่าของจักรวาล Marvel Zombie ก็เป็นอีกหนึ่งจักรวาลที่ถูกดึงรวมเข้ากับ Battleworld และเป็นเขตที่จะรู้จักกันในชื่อว่า Deadland ดินแดนอะไรซึ่งชีวิตที่ถูกมักจะใช้ในการลงฐานผู้ที่ทำผิดใน Battleworld ให้ถูกเนรเทศมาอยู่ณที่แห่งนี้แล้วก็โดนพวกซอมบี้จับกินในระหว่าง Secret War มันก็ได้มีเรื่องราวของ Marvel Zombie ที่ถูกรีบูทขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะสำหรับในปี2015โดยมีตัวละครที่จะดำเนินเนื้อเรื่องหลักภายในหัวเล่มนี้เลยก็คือ Elsa Bloodstone เธอมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของ Deadland เพื่อไม่ให้พวกซอมบี้เนี่ยบุกมาทำลาย Battleworld และสร้างความวุ่นวายจนเกิดกลายเป็นเหตุการณ์ Marvel Zombie แบบขนาดใหญ่ง่ายๆเลยก็คือ Elsa ของเราก็เหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องเลี้ยงแกะซอมบี้นะครับภายในคอกเพื่อไม่ให้พวกมันไปสร้างความวุ่นวายให้กับเขตแดนอื่นๆนอกจากเรื่องราวของเอลซ่าแล้วมันก็จะมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับของ Marvel Zombie ที่ดำเนินเนื้อเรื่องโดย Ultron ที่อยู่ภายใต้หัวเล่มของ Secret War โดยใช้ชื่อว่า Age of Ultron vs Marvel Zombie ถ้าเกิดว่าจะให้สรุปภาพรวมแบบง่ายๆของเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็เหมือนกับการแย่งอาณาเขตกันระหว่างพวก Marvel Zombie กับกองทัพ Ultron นั่นแหละครับผมเอาง่ายๆเลยนะและเมื่อเรื่องราวของ Secret War ได้จบลงเรื่องราว Marvel Zombie ในเวอร์ชันนี้ก็ได้หายตามไปกับตัว Battleworldจ
จนกระทั่งในปี2018 Marvel ก็ได้ทำการรีบูทแฟรนไชส์นี้อีกครั้งหนึ่งในชื่อว่า Marvel Zombie และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานใน Earth TRN 760ส่วนเรื่องราวก็ตามสไตล์ของหนังซอมบี้เลยครับก็คือเกิดการแพร่ระบาดแล้วก็เหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่ไม่กี่คนโดยมีพวกฮีโร่ที่หลงเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่คนเช่น Spider-Man Daredevil และ Falcon กับฮีโร่คนอื่นๆบางส่วนที่ได้ก่อตั้งกลายเป็นทีม The Defender คอยปกป้องเหล่าผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ณจักรวาลแห่งนี้ส่วนเรื่องราวในหัวเล่มนี้มันก็จะให้ความกลิ่นอายของโลกล่มสลายเหมือนกับเกม Last of Us แถมยังมีเรื่องราวมิตรภาพระหว่างมนุษย์และก็ซอมบี้ที่ซอมบี้ทุกตัวก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหิวกระหายตลอดไปและเรื่องราวล่าสุดของ Marvel Zombie ในจักรวาล Marvel Comics เลยนะครับก็คือในปี2019กับ Marvel Zombie Resurrection หรือชื่อเดิมเลยก็คือ Marvel Zombie Respawn ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนาน Earth 19121เมื่อต้นตอของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสซอมบี้นั้นจะเกิดขึ้นมาจากศพของกาแล็กตัสและผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเลยก็คือ Avenger X-Men แล้วก็ Fantastic Four เหล่าบรรดาฮีโร่ที่เดินทางไปสำรวจศพของกาแล็กตัสซึ่งเรื่องราวภายใต้หัวเล่มนี้มันจะเล่าออกเป็น2ช่วงด้วยกันเลยก็คือในช่วงการสำรวจศพกาแล็กตัสที่มันจะเป็นต้นตอสำคัญในการเกิดวิกฤตของเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดส่วนอีกช่วงเวลานึงเลยก็คือช่วงเวลาหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดและโลกนั้นถูกปกครองด้วยเหล่าซอมบี้และเหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่ไม่กี่คนอาทิเช่นสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ในตอนนี้ตัวเขาก็ถอดใจและหมดหวังกับการเป็นสไปเดอร์แมนแฟรงคินและวาเรเรียริชาร์ดลูกสาวและก็ลูกชายของมิสเตอร์แฟนตาสติกโฟร์และอินวิซิเบิลวูแมนกับเรื่องราวที่พวกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆในโลกที่สิ้นหวังก่อนที่จะค้นพบกับเหล่าผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มนึงที่นำทีมโดยเบรดที่เหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดไฟแห่งความหวังของมนุษยชาตินะครับให้ร่วงรู้ถึงต้นตอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาจะต้องพบเจอและต่อสู้ด้วยนั่นเองรวมๆเลยก็คือตั้งแต่ในการปรากฏตัวครั้งแรกในเหตุการณ์ Ultimate Fantastic Four จนมาถึง Resurrection ในปี2019นะครับเหตุการณ์ Marvel Zombie ในจักรวาลคอมิกของ Marvel ก็จะมีประมาณด้วยกัน15เหตุการณ์หลักด้วยกันแต่นอกเหนือจากนี้มันก็จะยังมีเหตุการณ์ย่อยๆออกมานะครับที่ถือว่าผมจะเอามาแถมภายในคลิปนี้ด้วยเลยละกันไหนๆก็ทำแล้วนะเริ่มต้นด้วย Marvel Zombie Christmas Carol ที่จะเป็นการเล่าเรื่องราวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้ที่ไม่ได้เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่Marvel Zombie Halloween เรื่องราวที่โลกล่มสลายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้และถูกถ่ายทอดผ่านทางมุมมองของผู้รอดชีวิตที่เป็นแม่ลูกกันนะครับโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความสืบเนื่องและก็ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ของ Marvel Zombie ภาคหลักหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นภาคที่มีธีมเรื่องเกี่ยวกับวันฮาโลวีนด้วยและสุดท้ายเลยก็คือ Zombie Assemble เรื่องราวที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับจักรวาล Marvel Zombie ภาคหลักแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากมังงะในฉบับภาษาอังกฤษซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการได้รับแรงบันดาลใจมาจากจักรวาลภาพยนตร์นะครับสำหรับเรื่องราวในเหตุการณ์นี้และทั้งหมดนี่เลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Marvel Zombie ในแฟรนไชส์คอมิกของ Marvel ที่ได้รับเสียงตอบรับดีจนกระทั่งต้องทำออกมาเรื่อยๆนะครับแทบจะทุกปีเลยและจากความนิยมเกี่ยวกับกระแสซอมบี้ที่น่าจะยังขายได้อยู่ในช่วงปัจจุบันนี้จึงไม่แปลกเลยที่ว่าในอนิเมชัน What If ทำไมถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับ What If Marvel Zombie มาพ่วงด้วยเพราะเอาง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่น่าสนใจนะผมก็คงไม่ทำคลิปนี้แยกออกมาเป็นคลิปเดียวๆหรอกครับผมเพราะว่าผมรู้สึกแบบว้าวมากอยากรู้จริงๆว่าเขาจะตีความเรื่องราว Marvel Zombie ผ่านทางจักรวาลที่เป็น What If ของ MCU ออกมาได้ยังไงเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเรียกได้ว่าตั้งตารอเลยครับใน Disney Plus Hotstar ในวันที่11สิงหาที่จะถึงนี้ส่วนทางด้านคอมิก Marvel Zombie ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คงจะเป็นคอมิกของ Marvel Zombie Returnเนื่องจากที่ว่าผมชอบความล้ำในการปูบทให้เรื่องราวเกี่ยวกับ Marvel Zombie มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลุมเวลามันเป็นพล็อตเรื่องอะไรที่ล้ำมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหรือว่าค่อยมาแถเอาตอนหลังแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าบทในจุดนี้นี่เฉียบมากครับกับการเล่นเรื่องของหลุมเวลาเนี่ยผมชอบมากแต่ท่านผู้ชมจะชอบ Marvel Zombie ในฉบับไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึง Hero Verse ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาว